สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand Weekend นะครับเป็นสุดสัปดาห์วันที่10พฤษภาคม2557นะครับวันนี้ก็เกาะติดสถานการณ์การเมืองเช่นกันหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินนะครับให้นายกรักษาการยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นสภาพไปนะครับแล้วก็เกาะติดสถานการณ์การเมืองทั้งนอกและในสภารวมถึงการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์ค้างไพบูลย์และก็คุณพิเชษฐ์ยิ่งเกียรติคุณครับก็ก่อติดข่าวหน้าหนึ่งก่อนละกันวันนี้อาจารย์ครับมีหลายประเด็นที่โยงไปถึงเรื่องของการเมืองตั้งแต่การชุมนุมของกปปส.และก็การชุมนุมของนปช.เสื้อแดงที่ถนนอักษะในวันนี้นะครับทางไทยรัฐก่อนเลยเมื่อวานนี้นะครับไทยรัฐก็พาดหัวข่าวก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับพุทธอิสระเจอเองแก๊สน้ำตาขณะบุกสอรส.นะครับโดนตำรวจถล่มใส่ไม่ยั้งเรากระจายยุบบุกสถานีทีวีกำนันค้างหน้าทำเนียบรอเจรจากับนิวัฒน์ธำรงค์นะครับกรอบบนก็จะเป็นเรื่องของวันพืชมงคลเมื่อวานนี้นะครับนาลุ่มจะได้ผลดีนาดอนเสียบ้างผลการเฉียงทายแลกนาขวัญเมื่อวานนี้แล้วก็จะเป็นภาพใหญ่คือภาพแก๊สน้ำตาเมื่อวานนะครับแล้วก็การชุมนุมของกปปส.นะครับด้านล่างก็จะมีการเทเสียงสุรชัยยึดประธานวุฒิสภานะครับครับเดลินิวก็ประเด็นคล้ายๆกันนะครับกปปส.คุมเกมล้อมทีวีเทือกเร่งบีบบุ๊ดเลือกนายกมาตรา7สุรชัยเป็นประธานวุฒิสภาก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับครับอันนี้ก็ลองดูฉบับอื่นกันนะครับดูทางฝั่งมติชนเป็นไงครับมติชนก็เล่นประเด็นคล้ายๆกันนะสุรชัยนั่งประธานวุฒิสุเทพจี้ตั้งนายกทูล9ชื่อคนกลางนะครับโปรดสังเกตคำว่าทูล9ให้ดีๆนะครับข่าวหนึ่งที่ใหญ่เหมือนกันนะครับกกต.แบบท่าแล้วจะเลื่อนการเลือกตั้ง20กรกฎาคมออกไปนะครับอ้างว่าเสียดายเงินนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวใหม่ของกกต.คือเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกแล้วเพราะว่าอยากประหยัดเงินในประเทศออกไปจาก20กรกฎาคมที่พูดถึงเป็นมีน้ำใจดีนะครับของคุณพิเชษฐ์คุณเชษฐ์ทางฝั่งไทยโพสต์เป็นไงไทยโพสต์พาดว่าวุฒิสภาฝ่าวิกฤตนะครับเลือกสุภชัยนั่งประธานกำนันขีดเส้น3วันต้องจบนะครับส่วนรูปหลักนี้น่าสนใจมากก็คือว่าเป็นตอนที่กำนันนะครับคุณสุเทพได้เข้าพบคุณสุภชัยตอนนั้นที่ยังไม่ได้เป็นประธานนะครับเข้าพบเมื่อช่วงบ่ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาตอนดึกนะครับผมโดยที่คุณไพบุญนิติตะวันเป็นคนพาเข้าไปใช่ครับแล้วก็คุณสุรชัยออกมารับรองเองครับข่าวสดก็ประเด็นคล้ายกันครับข่าวสดนี่จะเน้นเรื่องสื่อนะครับบุกยึดทีวีทำเนียบเทือกบีบ3วันตั้งนายกกลางนะครับก็เป็นเรื่องที่โต้เถียงกันอยู่เหมือนกันว่าเรื่องการคุกคามสื่อต่างๆนะครับก็จะมีประเด็นในช่วงหน้าต่อครับครับผมครับทางฝั่งเนชั่นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษก็จะเล่นประเด็นคล้ายๆกันนะครับ Final Fight to Bring Down Government นะครับก็การต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งเราเห็นพาดหัวแบบนี้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับ Another Final Fight Again นะครับตกลงสุดท้ายของสุดท้ายและสุดท้ายแต่คราวนี้คงจะสุดท้ายจริงๆครับคราวนี้คงจะสุดท้ายจริงนะครับบางบอกโพสต์ก็เล่นประเด็นคล้ายๆกันนะครับเรื่องของบทบาทของกองทัพที่จะมาเป็นตัวกลางในการยุติความขัดแย้งมีการวิเคราะห์ท่าทีของพลเอกประยุทธ์กับคุณอภิรักษ์คงสมพงษ์ว่าจะมีท่าทียังไงบ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่บางกอกโพสต์ให้ความสำคัญทางฟังครับอาจารย์คือดูหน้าสื่อแล้วเนี่ยผมว่ามันมีประเด็นใหญ่2 3เรื่องเรื่องที่1คือการโฟกัสไปที่คุณสุรชัยได้เป็นประธานวุฒินะครับแล้วก็เรื่องของนายกคนกลางอันที่2คือเรื่องของเลื่อนการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าสำหรับสื่อฝั่งซึ่งไม่ค่อยเชียร์ระบบประชาธิปไตยในวิธีพาดหัวก็วิธีเลือกภาพก็จะไฮไลท์ไปที่เรื่องการที่พุทธอิสระบุดดาฟรีดอมเนี่ยโดนแก๊สน้ำตาครับนะครับเพื่อเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยรังแกประชาชนอันนี้ก็จะเป็นธีมที่เราจะได้ยินต่อไปจนกว่าจะมีนายกคนกลางเมื่อวานมีคนบอกว่าเป็นการมุ่งประเด็นไปที่การชุมนุมของกปปส.ที่ไปปิดทีวีนะครับรวมถึงมีการถูกแก้น้ำตาที่สอรสจริงๆแล้วมีวาระซ่อนเร้นของการประชุมวุฒิสภาครับซึ่งจริงๆแล้วอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าวาระนี้สามารถเลือกประธานสภาได้ไหมฮะอาจารย์จิโรจน์คุณเชษฐ์จริงๆแล้วผมว่ามันค่อนข้างเวลาฝั่งกปปส.บอกว่ารัฐบาลรูปรัฐทำตอนตีสี่แต่ผมว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นกระบวนการตัดตอนที่ทำได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยครับอาจารย์ศิโรจน์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็หัวข้อในการประชุมนี่มันคือเรื่องของศาลปกครองกับกรรมการปปช.มีอยู่แค่2เรื่องระเบียบวาระชัดเจนแต่ว่าสว.สรรหานะครับก็กลายเป็นใช้เสียงข้างมากของสว.สรรหาเนี่ยไปลากว่าสามารถประชุมเรื่องประธานวุฒิสภาคนใหม่ได้โดยอ้างว่ามันมีความจำเป็นไม่อย่างนั้นจะเกิดสุญญากาศและบ้านเมืองจะเกิดวิกฤตจริงๆครั้งนี้ก็สะท้อนไปถึงพรบ.สอดไส้สมัยนิรโทษกรรมนะครับคนที่คัดค้านก็เป็นประเด็นเดียวกันว่าเป็นการถือว่าเป็นการสอดไส้ได้เหมือนกันอันนี้เพราะว่าจริงๆไม่มีในวาระการประชุมสอดไส้เพื่อชาติหรือเปล่าครับ
อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้อาจจะสงบขึ้นก็ได้แต่เรื่องสวเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะคุณสุรชัยก็เป็นคนหนึ่งที่ฝ่ายกปปสเรียกร้องมาอย่างชัดเจนว่าจะให้เป็นคนเข้าไปทูลเกล้าถวายชื่อนายกคนกลางซึ่งจริงๆก็ต้องเลิกใช้คำว่านายกคนกลางใช้คำว่านายกที่ประชาชนไม่ได้เลือกดีกว่านะครับแล้วคุณสุรชัยก็ไม่เคยพูดในเชิงปฏิเสธว่าจะไม่ทำเรื่องพวกนี้ก็แปลว่าเรากำลังมีประธานวุฒิสภาซึ่งแน่นอนว่าเขาจะทำให้ประเทศนี้มีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอีกครั้งนึงโดยการสนับสนุนของฝ่ายสวซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันแต่ผมว่ามีไฮไลท์เมื่อคืนที่เรายังไม่ได้หยิบมาพูดกันนะคือว่าผมเจอเมื่อเช้าคือว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยขึ้นปาใสที่ช่อง5นะครับก็คือว่าพูดชัดเจนกว่าว่าไม่ได้ต้องการนายกคนกลางแต่ว่าต้องการให้ทหารออกมาทำหน้าที่ทำให้มันเสร็จสักทีอะไรเงี้ยครับผมชัดเจนมากกว่าครับก็คงมีหลายเวอร์ชันว่าจะจบแบบไหนครับถ้าเป็นเวอร์ชันทหารนี่ฝ่ายคุณอภิสิทธิ์ก็อาจจะต้องยอมรับว่าจะไม่ได้อะไรมากหน่อยคุณอภิสิทธิ์กับคุณเซฟก็อาจจะไม่ค่อยอยากให้เป็นอย่างนั้นคือคุณสุทธิให้เหตุผลได้น่าสนใจเขาบอกว่าไม่อยากให้การขอนายกพระราชทานเนี่ยกระทบในหลวงครับผมเพราะทหารต้องมารับบทเป็นคนซึ่งจะทำหน้าที่นี้แทนไปครับผมก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นรัฐประหารในแบบที่เต็มรูปแบบหรือว่าจะเป็นรัฐประหารด้วยเขาเรียกรัฐประหารเงียบครับผมนะครับก็สภาพคือประเทศเราตอนนี้เกิดการรัฐประหารไปเรียบร้อยแล้วนะฮะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถูกถอดถอนไปแล้วแล้วก็มีการพูดยังเปิดเผยว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่คือประเทศที่เกิดการรัฐประหารแล้วนะครับครับผมเราเรียกรัฐประหารครั้งนี้ว่ารัฐประหารเซลฟี่นะครับก็คือว่าการบังคับให้ทุกช่องเนี่ยถ่ายทอดตัวเองอย่างเช่นแบบว่าอย่างที่ทางคุณสุเทพได้เคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรามีรายละเอียดในประเด็นนี้เจาะลึกในช่วงหน้านะครับกับไว้กับ Thailand Weekend ครับทุกท่านอยู่กับ Wake Up Thailand Weekend ช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่อาจารย์ศิโรจน์มีภาพการ์ตูนอะไรครับการ์ตูนวันนี้เราเอามาจาก2ฉบับนะครับของ Nation กับไทยรัฐนะครับเอาฉบับแรกของ Nation ก่อนนะครับเป็นการ์ตูนของคุณอรุณวัชรสวัสดิ์นะครับเป็นภาพของประเทศไทยนะครับหลังจากที่กปปสปฏิบัติการต่างๆอย่างต่อเนื่องมีสวสรรหาเป็นประธานวุฒิสภาไปแล้วนะครับรอยแยกของประเทศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งก็มีคนซึ่งพยายามจะจับมือให้รอยแยกนี้มันไม่แยกแต่ว่ามันก็เหมือนกับรอยแยกเนี่ยมันร้าวจนจับมือกันคงจะไม่ได้ต่อไปอีกแล้วครับนี่เป็นสัญญาณของประเทศที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับลองดูของคุณเสียไทยรัฐบ้างก็ได้นะครับครับคุณเสียไทยรัฐฮะนายกจากการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยมีประชาชนเยอะแยะเลยคอยปกป้องมีคุณยิ่งลักษณ์นะครับปกป้องเก้าอี้ของนายกที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ขณะเดียวกันนะครับมีอีกฝั่งนึงสวลากตั้งองค์กรอิสระฆาตกรร้อยศพนะครับกระบวนการอยุติธรรมนะครับร่วมกันรณรงค์ปลดนายกยิ่งลักษณ์โดยที่ตัวละครทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสว.ลากตั้งหรือองค์กรอิสระเนี่ยมีมือที่มองไม่เห็นมือหนึ่งชักใหญ่อยู่โผล่มาจากมุมขวาของกล้องครับนะครับมือนี้จะรู้สึกว่าจะวาดมาเป็นปีแล้วเป็นตัวละครหลักของคุณเสียคือจะตัวละครหลักที่จะโผล่มาตลอดคือมือที่มองไม่เห็นซึ่งชักใหญ่ทุกฝ่ายแล้วก็ฆาตกรร้อยศพซึ่งจะปรากฏมาปกติจะมีธนูปักด้วยนะฮะครับอันนี้ไม่มีก็อีกไม่นานเราก็จะรู้ว่ามือที่มองไม่เห็นนี่คือใครนะครับเมื่อประเทศนี้มีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจริงๆเรามองเห็นแล้วครับเรามองเห็นกันแล้วนะฮะแต่เราไม่แน่ใจว่าจะพูดได้เปล่าอาจจะเห็นไม่เหมือนกันใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันว่าเขาเชื่อว่าอาจจะมีการวางแผนเรื่องล้มรัฐบาลมาอยู่แล้วทุกๆรัฐสมัยอยู่แล้วนะครับก็ทีนี้เมื่อวานประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงที่เห็นกันก็คือกปปสเริ่มคึกคักนะครับก็คือเริ่มมีการชุมนุมเดินขบวนคุณสุเทพใช้คำว่าบำเพ็ญเพียรนะครับพระมหาชนกเลยนะครับบำเพ็ญเพียรก็คือปิดสถานีช่อง3 5 7 9 11นะครับทำเนียบรัฐบาลแล้วก็สอรสนะครับแต่ที่มีปะทะกันก็คือที่สอรสคือมีการยิงแก๊สน้ำตานะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นภาพกันท่านพุทธอิสระก็น้ำตาไหลเลยนะครับอันนี้ก็มีข้อเรียกร้องอยู่4ข้อที่ทางกปปสเขาเสนอกับทางช่องทีวีนะครับก็คือข้อแรกก็คือขอให้เสนอสื่อที่เป็นกลางขอเสนอข่าวเป็นกลางนะครับอันที่2ก็คือขอเกี่ยวสัญญาณนิดนึงถ้ากปปสมีการแถลงก็ขอเกี่ยวด้วยขอรายงานสดว่าอย่างนั้นนะครับอันที่3ก็คือให้ความร่วมมืองดการถ่ายทอดสดทุกอย่างที่เป็นของรัฐบาลของสอรสนะครับของรัฐบาลรักษาการแล้วก็สุดท้ายให้ทางช่อง
้อนรับรับรองห้องน้ำห้องท่าที่พักที่อาศัยให้กับผู้ชุมนุมถ้าต้องการจะค้างคืนครับผมเป็น4ข้อที่ทุกสถานีโดนหมดนะครับครับตรงนี้ผมมี2ประเด็นนะครับเรื่องแรกก็คือเมื่อวานคุณถาวรเสนียมเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวีนะครับว่าทางนักข่าวไทยรัฐก็ถามว่าทำไมถึงไม่เลือกไปบุกไทย PBS นะครับคุณถาวรก็บอกว่าเพราะว่าทางไทยรัฐเนี่ยทำหน้าที่ทางไทย PBS เนี่ยทำหน้าที่ได้เป็นกลางดีแล้วนะครับผมอีกประเด็นนึงก็คือบนเวทีปราศัยบนช่องบลูสกายนะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยก็พูดว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบทักษิณได้เข้าไปแทรกแซงสื่อเต็มที่ทำให้วันนี้เนี่ยเราจะมาปลดแอกสื่อแต่ว่าถ้าเราลองคิดดูให้ดีๆนะครับสมัยคุณสาธิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยงบประมาณในการซื้อสื่อเนี่ยเยอะที่สุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็ทางสื่อนะครับตั้งฉายาให้กับคุณสาธิตว่ากริ้งสิงสื่อก็คือว่ามีการแทรกแซงมีการโทรไปขอเรื่องนี้พี่ขอนะหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับในสมัยคุณสาธิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมก็น่าสนใจเพราะว่าความรู้สึกว่าสื่อไม่เป็นกลางเนี่ยที่กปปสเรียกร้องคือให้รายงานเฉพาะที่กปปสแถลงข่าวแต่ห้ามรายงานของคนอื่นก็เลยไม่รู้อันนี้เป็นกลางหรือว่าเป็นการผูกขาดคือแบบนึงข้อแรกเขาเสนอขอความเป็นกลางทางสื่อซึ่งสุดท้ายก็ข้อ2 3 4นี่ยังไงอยู่นะครับเมื่อวานก็มีความตึงเครียดอยู่2ที่คือที่สอรสนะครับที่2ที่ที่2ก็คือช่อง9เพราะว่าคุณจุมพลจุลสัยหรือคุณลูกหมีนะครับแล้วก็คุณจิตภัทรกฤษฎากรหรือคุณตั้นแกนนำกปปสเนี่ยไปชุมนุมที่ช่อง9แล้วก็ขอความร่วมมือ4ข้อที่ผ่านมาเนี่ยแล้วสักพักนึงปรากฏว่าช่อง9ถ่ายทอดการแถลงของสอรสนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเกิดความตึงเครียดเกิดขึ้นผู้บริหารต้องออกมาชี้แจงกับทางแกนนำกปปสเมื่อวานก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยเพราะว่าอย่างวันนั้นผมกำลังนั่งดูอยู่พอดีครับก็คือว่าทางคุณสาธิตก็บอกว่าทางอสมทเนี่ยผิดสัญญากับเราเพราะฉะนั้นอยากให้ระดมมวลชนเราเข้าไปทวงถามใช้คำว่าเข้าไปทวงถามว่าสิ่งที่ทางผู้บริหารอสมทได้ให้สัญญาไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนดึกเนี่ยมันมีแถลงการจากสมาคมสื่อนะครับ ครับแต่ว่าทางสมาคมสื่อเนี่ยแถลงการทั้งสองเรื่องคือว่าโอเคก็ติงทางกปปส.บ้างแต่ว่าเรื่องนึงก็คือบอกว่าทางสมาคมสื่อบอกว่าขอให้ทางสรส.เนี่ยหยุดคุกคามทางการเสนอของการของสื่อเหมือนกันเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ในการบังคับเพราะว่าทางสรส.เนี่ยเขาขอร้องให้ทางผู้บริหารทางช่องต่างๆเนี่ยในเรื่องของการถ่ายทอดกับปปส.เนี่ยขอให้พิจารณาเพราะว่ามันเหมาะสมหรือไม่ครับผมก็เป็นอันนี้ก็เมื่อวานสสที่ออกมาแถลงช่อง9ที่เป็นประเด็นกันก็คือแถลงย้อนกับปปส.เลยบอกว่าขอความร่วมมือกับผู้บริหารช่องทุกช่องว่างดการแถลงใดๆก็ตามถ่ายทอดใดๆก็ตามทางฝั่งกปปส.ผมคิดว่ามันมีข้อเท็จจริงเรื่องนึงที่ต้องย้ำก็คือว่าสสในเวลานี้ยังเป็นองค์กรซึ่งมีฐานะทางกฎหมายอยู่นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สสพูดเนี่ยก็ถือว่าเขาทำตามหน้าที่ของเขาไปเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอีกเรื่องขณะที่กปปส.เนี่ยเป็นองค์กรซึ่งไม่ได้มีฐานะทางกฎหมายอะไรรองรับเลยครับแล้วการที่คุณเนี่ยส่งคนไปบอกว่าช่องนั้นช่องนี้ต้องถ่ายทอดพวกผมเท่านั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันมีปัญหาแล้วอย่างนี้คือการคุกคามสื่อแน่นอนแล้วการที่สมาคมสื่อเอาแต่ยิ้มแล้วบอกว่าวอนว่าอย่าทำอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการวอนแบบแทบจะพับเพียบขอคุณสุเทพนะครับขณะที่เวลาพูดถึงสอรส.เนี่ยพูดด้วยนะท่าทีหรือว่าน้ำเสียงซึ่งแข็งกล้าวว่าคุณคุกคามสื่อนะคำถามคือการที่สอรส.บอกว่าช่องอื่นเนี่ยอย่าถ่ายทอดกปปส.เลยกับการที่คุณสุเทพสมกองกำลังไปปิดล้อมทุกช่องเนี่ยอะไรคือการคุกคามมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นภาคนอกสภานะครับแต่เมื่อวานเรื่องที่ต้องจับตาก็คือในการประชุมวุฒิสภาซึ่งมี2เรื่องที่เราต้องมาติดตามกันก็คือเรื่องของการเลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่รวมไปถึงการแต่งตั้งกรรมการปปช.นะครับคุณสุภาปิยจิตตินะครับอันนี้เมื่อวานก็ชัดเจนว่าวุฒิสภาดึงดันเลือกประธานบอกว่าสนองกปปส.นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ทราบกันดีว่าเป็นขั้นตอนที่ทำต่อไปหลังจากที่ปลดพ้นสภาพของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งการเสนอนายกคนกลางหรือรัฐบาลคนกลางซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากก็คือเป็นเรื่องที่พยายามจะฉีกรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่านายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดช่องให้ทำได้นะครับถ้าจะมีก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญอันที่สองคือประธานวุฒิสภาเนี่ยไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเข้าไปทูลเกล้าชื่อนายกเลยถ้าจะให้ประธานวุฒิสภาเป็นคนทูลเกล้าชื่อนายกก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญอีกนะครับอันที่สามก็คือนายกเนี่ยตามรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องมาจากการเลือกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเมื่อในเวลานี้ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาจะดึงดันเป็นคนทุนก้าวชื่อนายกเองโดยสวสรรหาเป็นคนสนับสนุนเนี่ยก็คือการฉีกมูลครั้งที่3อีกเพราะฉะนั้นโดยกระบวนการที่จะมีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประเทศรอบนี้เนี่ยยังน้อยมีการฉีกมูลสามารถปาทันทีนะครับแต่ว่าแท็กติกหรือว่าเล่ห์เหลี่ยมทาง
ทางการเมืองที่ฝ่ายซึ่งต้องการเอานายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาปกครองประเทศในเวลานี้คือทำให้มันเหมือนมีความชอบธรรมมากขึ้นครับเอาคนซึ่งมีตำแหน่งในสถาบันต่างๆเช่นเอาประธานสวเนี่ยมาพูดเรื่องนี้บ้างแล้วก็มีการพูดกันถึงคนว่าถึงจุดหนึ่งอาจจะให้ประธานสวคือคุณสุรชัยเนี่ยกับประธานศาลฎีกาเนี่ยปรึกษาหารือร่วมกันว่าใครเหมาะที่จะเป็นนายกแล้วก็เข้าไปทูลเกล้าครับผมจริงๆหน้าที่ในการทูลเกล้านี่เป็นของคุณนิวัฒน์ธำรงครับใช่ครับซึ่งสมมติว่าถ้าคุณนิวัฒน์ธำรงเนี่ยสามารถเข้าไปทูลเกล้าเรื่องนี้ได้แปลว่าคุณนิวัฒน์เนี่ยสามารถทูลเกล้าพระราชดีกาการเลือกตั้งได้เหมือนกันแต่น่าสนใจว่าฝ่ายซึ่งไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเนี่ยบอกว่าคุณนิวัฒน์ธำรงซึ่งมีฐานะตามกฎหมายเป็นรักษาการนายกนะครับแล้วก็เข้าไปทูลเกล้ากฎหมายเลือกตั้งได้เนี่ยฝ่ายนี้เนี่ยบอกว่าคุณนิวัฒน์เนี่ยทำไม่ได้ขณะที่ประธานวุฒิสภาซึ่งไม่มีอำนาจทำกฎหมายในการเสนอชื่อนายกเลยเนี่ยฝ่ายเดียวกันบอกว่าทำได้ค่อนข้างน่าประหลาดใจนี่ครับ Thailand Only เมื่อวานก็มีเสนอชื่อประธานวุฒิ2ท่านนะครับก็คือพลตํารวจเอกจงรักจุฑานนท์แล้วก็คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยครับสวสัญหาทั้งคู่ใช่ครับแต่ว่าวุฒิสภาก็ลงคะแนนลับๆแล้วนะฮะ96-51ตกลงว่าคะแนนเป็นการลงคะแนนลับใช่มั้ยทำไมเรารู้ก็ไม่บอกว่าใครเลือกนะครับก็คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยก็ได้เป็นประธานวุฒิสภาก็น่าสนใจว่าเสียงที่ได้เนี่ย96ก็คงจะมาจากสวสัญหาอย่างกลุ่ม40เป็นเอกภาพ70กว่าแล้วก็บวกประชาธิปัตย์อีกจากภาคใต้อีก18-19จังหวัดก็ตัวเลขก็พอดีกันครับครับเพราะเวลาเราบอกว่าสสเป็นสภาฝักถั่วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราเห็นการมีประธานวุฒิสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับครับเป็นสภาฝักถั่วของจริงคือสวสัญหาเนี่ยโหวตเป็นแพ็กเกจไปเลยว่ายังไงฉันก็จะเอาคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมาเป็นประธานสวแล้วประชาธิปัตย์ก็ไปโหวตสนับสนุนสวซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันครับก็เป็นขั้นตอนของเขาอยู่แล้วแต่อีกอันนึงที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือเมื่อวานนี้กรรมการปปช.คนใหม่คุณสุภาปิยจิตตินะครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงการคลังจริงๆแล้วท่านเคยสมัครแล้วสมัยที่ท่านกล้าจะลงจันทิกพ้นตำแหน่งก็คือปีที่ไปปีที่แล้วแต่ว่าสอบไม่ได้ก็คือมีท่านหนึ่งได้ไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่2ก็สมัครได้ลงมติ122-19นะครับก็ได้เป็นกรรมการปปช.ซึ่งอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือว่าคุณสุภาปิยจิตติเนี่ยมียังมีคดีอยู่ในปปช.นะครับสมัยปี2543ก็คือคดีเรื่องการโฆษณาขสมก.ก็เลยเป็นคำถามว่าแล้วจุดยืนของคณะกรรมการปปช.กับคุณสุภาเองเนี่ยจะไปเป็นไปในทางไหนตั้งเองสอบเองหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าคนที่สอบก็เป็นคณะกรรมการด้วยกันครับอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นธรรมไหมมันจะได้รับความจริงไหมความแจ้งกระจ่างหรือเปล่าแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเรื่องของคดีจำนำข้าว คุณสุภาพิชิตติก็เป็นหนึ่งในพยานคนสำคัญปากสำคัญเพราะท่านได้ทำตัวเลขวิจัยเรื่องของคดีจำนำข้าวซึ่งทางปวช.เขาเอาไปใช้ด้วยหลักฐานนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นหลักฐานจะบอกว่าเถื่อนก็ได้ก็คือไม่มีน้ำหนักยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการใช่ครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่สงสัยว่าทำไมถึงได้คุณสุภาเข้ามาครับผมจริงๆคุณสุภามีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือว่าคุณสุภาเนี่ยเป็นหนึ่งในพยานในการให้ปากคำตอนกรณี2ล้านล้านนะครับผมก็ให้ปากคำว่าเงินของแผ่นดินแล้วใครจะมายุ่งประมาณนั้นครับผมก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆเราก็รู้กันอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ว่าองค์กรอิสระจริงๆก็มีศาลรัฐธรรมนูญนะครับปปช.คตส.กกต.สตง.สตง.ครับก็ทั้งหลายทั้งแหล่ก็ตอนนี้ลุ้นอยู่องค์กรว่ากรรมการสิทธิ์จะเอามาแถลงว่าคุณยิ่งลักษณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะไปฆ่าประชาชนเมื่อไหร่ครับตอนนี้ก็คือไหนก็เอากันให้เต็มที่ไปเลยนะครับครับอีกประเด็นนึงก็คือประชาธิปไตยกับประเพณีที่ปไตยครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับก็คือว่าอาจจะมีคนที่พูดในทางแนวทางเดียวกันคือคุณไพบูลย์นิติตะวันที่เป็นสวสรรหานะครับหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรวมไปถึงคุณสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับ3คนนี้เนี่ยเอามาพูดเหมือนกันว่าหลังจากที่ปปช.เนี่ยได้มีการชี้มูลนายกแล้วเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยตามประเพณีปฏิบัติเนี่ยควรจะลาออกไปด้วยกันเพราะว่าเหมือนว่าต้องรับผิดชอบไปด้วยกันซึ่งเรื่องนี้น่าตลกมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยตามประเพณีเนี่ยมันไม่มีการกำหนดอย่างนี้ซึ่งถามว่าจริงๆเนี่ยตามหลักการเนี่ยสำคัญกว่าประเพณีหรือเปล่าคุณจะเอาประชาธิปไตยหรือคุณจะประเพณีที่ปไตยคุณต้องพูดให้ชัดเจนนะครับซึ่งถ้าไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยสามคนนี้คือใครสามคนนี้คือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการรัฐประหาร19 กันยายนอย่างชัดเจนนะครับหม่อมอุ๋ยนี่คือเป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะครับ
คุณไพบูลย์นิติตะวันนี่คือสวสรรหาที่ได้ประโยชน์จากการสรรหาจากรัฐธรรมนูญ50นะครับครับสมเกียรติอ่อนวิมลคือใครสมเกียรติอ่อนวิมลคือคนที่เข้าไปร่างในสนช.รวมไปถึงคุณสุรชัยเลี้ยงบุรชัยก็เป็นสนช.ครับตอนช่วงนั้นเหมือนกันนะครับน่าสนใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานใหม่ของสังคมไทยหรือเปล่าคือการอ้างประเพณีเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้มีอำนาจแล้วก็เลยทำมันก็มันมีความชอบธรรมเพราะว่าเป็นประเพณีซึ่งพอไปถามจริงๆว่ามันเป็นประเพณีตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้แต่ว่ามีคนแก่ๆบอกว่ามันคือประเพณีเพราะฉะนั้นมันเลยน่าจะเป็นประเพณีก็ทำต่อๆกันมาจริงๆไม่ใช่มาตรฐานใหม่นะฮะมาตรฐานเก่าแล้วแล้วก็มีมานานไม่เคยเปลี่ยนด้วยเหมือนกับเรื่องนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถึงจุดหนึ่งก็จะมีคนอ้างว่ามันเป็นประเพณีทั้งที่ในความเป็นจริงคือประเทศนี้เนี่ยหลังปี2535เนี่ยมีนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอย่างต่อเนื่องมาเกือบ30ปีแล้วแล้วนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นของแปลกปลอมเป็นสิ่งแปลกแยกซึ่งอยู่คนละปีกว่าแต่ก็จะบอกว่ามันเป็นประเพณีเรามีมาตลอดนะฮะบางคนไม่ได้สมัครส.ส.นะครับไม่ได้ลงเลือกตั้งบางคนลงเลือกตั้งแต่ไม่เคยชนะการเลือกตั้งก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของเมืองไทยอย่างตัวดร.สมเกียรติเมื่อวานก็พูดมาให้การสนับสนุนในการที่กปปส.เดินขบวนนะครับก็คือทวีตในเรื่องของการให้กปปส.ไปเยี่ยมเยียนสื่อนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าอับอายเพราะอาจารย์สมเกียรติเคยเป็นสื่อเองด้วยแล้วในยุคนึงคนในวงการสื่อก็เคารพอาจารย์สมเกียรติในฐานะคนซึ่งปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนแต่ในปี2535ตอนที่พลเอกสุจินดาเป็นนายกอันนั้นอาจารย์สมเกียรติโด่งดังมากนะครับเพราะว่าตอนทำจส.100อยู่แล้วก็กระจายเสียงทางวิทยุว่าประชาชนที่ไปต่อต้านพลเอกสุจินดาเนี่ยเป็นพวกล้มล้างสถาบันเป็นพวกทำลายศาสนาแล้วก็เป็นคนกลุ่มน้อยแล้วพลเอกสุจินดาก็เอาเรื่องนี้ไปขยายผลแล้วก็นำไปสู่การปราบปรามประชาชนในปี35ก่อนหน้านี้คุณสมเกียรติยังทวิตบอกอยู่เลยว่าไม่ควรจะไปปิดสถานีโทรทัศน์วิทยุนะครับแต่เมื่อวานนี้ใช่คุณสมเกียรติจริงหรือเปล่าหรือว่าแมวพิมพ์ อาจจะมือไปโดนอันนี้น่าสงสัยนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามการรายงานสดนะครับจากถนนอักษะการชุมนุมของคนเสื้อแดงรปช.นะครับกับไว้กับ Thailand Weekend ครับทุกท่านที่อยู่กับผมนะครับอาจารย์ศิโรจน์และก็คุณพิเชษฐ์นะครับก็ตอนนี้อีกด้านหนึ่งก็มีความพยายามในการจัดการเลือกตั้งนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยรัฐบาลกับกกต.จะหารือกันวันที่14พฤษภาคมนี้เพื่อดูกรอบการเลือกตั้งน่าจะเป็นไม่เกินกำหนดวันที่20กรกฎาคมนะครับแต่อันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าคุณพงเทพพิการจนารองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นตัวแทนในการหารือในการครั้งนี้ดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งสำคัญที่กกต.ขอมาก็คือครั้งนี้อยากให้อำนาจของประธานกกต.นะครับหารือเลื่อนมาเลือกตั้งได้ออกไปเรื่อยๆถ้ามีเหตุฉุกเฉินมันเคยมีเกิดขึ้นในเมืองไทยนี่ยิ่งกว่าดอกจันบนบัตรเครดิตอีกนะครับว่าแบบมีย่อยมียิบอะไรอย่างเงี้ยเพราะครั้งที่แล้วนี่เป็นประเด็นมากเลยวันที่2กุมภาพันธ์ที่ต้องเลือกเนี่ยเพราะว่าตามพระราชกฤษฎีกาแล้วเลื่อนไม่ได้เพราะเป็นพระบรมราชโองการแต่ครั้งนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอำนาจของทางรัฐบาลรักษาการและอำนาจของกกต.เพียงพอที่จะกำหนดให้เลื่อนได้หรือเปล่าเพราะว่าการเลื่อนต้องหมายถึงการทุนกล้าวก็ต้องทุนกล้าวไปเรื่อยๆอย่างงี้นะครับนี่ก็อีกเป็นประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นใหญ่ในทางการมันก็คือการพยายามจะไม่ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เราจะเจอต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การตั้งเหตุทำให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกกต.เนี่ยเป็นแค่เรื่องหนึ่งเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายคือการไม่ให้มีการเลือกตั้งมากกว่าเพราะว่าเรื่องที่เลื่อนเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งมันไม่มีทางตกลงกันได้อยู่แล้วไงคือให้กกต.มีอำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีที่ไหนเขามีกันครับเพราะว่าเขาจ้างคุณมาจัดเลือกตั้งแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณยังไม่พร้อมคุณยังไม่อยากเลือกก็คุณก็เลื่อนไปต่อเรื่อยๆได้แต่ว่ามาตรวัดคำว่าวุฒิบ้านเมืองสงบกกต.ถึงอยากจะจัดเลือกตั้งอะไรคือความว่าสงบของกกต.อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าสังคมอื่นซึ่งมันมีความขัดแย้งมีสงครามกลางเมืองในเมื่อกำหนดการเลือกตั้งออกมาแล้วก็ทุกฝ่ายก็ต้องมีหน้าที่ไปจัดการให้มีการเลือกตั้งนะครับแล้วถ้าเกิดมีใครไปขัดขวางการเลือกตั้งก็ต้องไปดำเนินคดีคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งไม่ใช่ครับบอกว่าเดี๋ยวก็เงียบครับเดี๋ยวก็ลืมครับคนไทยลืมง่ายก็ล่าสุดในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับก็ได้ออกมาพูดบอกว่าเรียกร้องให้รัฐบาลและกกต.พูดเลยว่าจะร่วมชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งที่เสียเปล่าถ้าครั้งหน้าเป็นเหมือนครั้งวันที่2กุมภาครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้อีกประเด็นนึงที่เราพูดไปแล้วเนี่ยก็คือพระราชกฤษฎีกาของรองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเนี่ยจะสามารถทูลเกล้ากกต.เรื่องการเลือกตั้งได้หรือไม่ครับผมน่าสนใจนะครับว่าสตง.ไม่ได้พูดถึงเรื่องของกระบวนการการขัดขวางการเลือกตั้งในวัน2กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการไปเรียกร้องค่าเสียหายกับกลุ่มที่เข้าไปขัดขวางทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถจบลงได้ครับ
น่าสนใจมากครับอันนี้ก็ต้องเขาบอกต่ออีกนะฮะก็คือเรื่องที่เรายังไม่มั่นใจว่าสรุปแล้วจะเลือกตั้งได้หรือเปล่าเนี่ยต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ตีความว่าคุณนิวัฒน์ธำรงค์เนี่ยสามารถทูลเกล้าได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นนายกรักษาการต่อจากรักษาการอีกทีนึงมันก็มีประเด็นผมคิดว่ามันไม่มีประเด็นทางกฎหมายให้ตั้งคำถามเลยเพราะว่าถ้าไปดูในพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินมันเขียนไว้ชัดเจนมากว่าสาระสำคัญคนที่เป็นรักษาการนายกคือเป็นคนที่คณะรัฐมนตรีทั้งชุดมอบหมายอำนาจให้ทำแทนนายกรัฐมนตรีหัวใจมันคือตรงนี้ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายอำนาจให้ใครก็ได้ไปรักษาการแทนนายกเพื่อทำหน้าที่แบบที่นายกเคยทำมันอยู่แค่ตรงนั้นไงเส้นมันจบแค่ตรงนั้นว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีมอบหมายแล้วเนี่ยเขาก็มีอำนาจเต็มที่จะทำเรื่องต่างๆแต่ว่าฝ่ายคุณสุเทพฝ่ายนักวิชาการบางคนฝ่ายสวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็พยายามจะสร้างความสับสนว่าคุณนิวัฒน์ธำรงค์ไปรักษาการนั้นไปทูล9เสนอชื่อกฎหมายไม่ได้เพื่อจะลากไปสู่การเอานายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอยู่ดีแต่ถ้าทูล9เรื่องประธานสวได้ใช่ตกลงทูล9ได้เรื่องประธานสวซึ่งไม่มีอำนาจทางกฎหมายเนี่ยทูล9ชื่อนายกได้ประธานศาลฎีกาซึ่งไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการเสนอชื่อนายกเลยเนี่ย คุยกับประธานสวเพื่อเสนอชื่อนายกได้แต่รักษาการนายกซึ่งตามกฎหมายบอกให้ทำหน้าที่อย่างนี้ได้เนี่ย คนเหล่านี้บอกว่าทำไม่ได้เดี๋ยวก่อนจะไปชมบรรยากาศของถนนอักษะนปช.เดี๋ยวเรารอสัญระหว่างรอสัญญาณนะครับเดี๋ยวขอมีประเด็น2ประเด็นที่น่าสนใจเพื่อเป็นที่ถกกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือยูเน็ตครับผมนะครับยูเน็ตอันนี้หลายคนสงสัยว่ายูเน็ตคืออะไรทำไมต้องคนคัดค้านกันแล้วทำไมถึงต้องเป็นประเด็นจริงๆแล้วฟังง่ายๆครับยูเน็ตก็คือการสอบวัดคุณภาพของบัณฑิตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นวิชาชีพจะมีอยู่แล้วอย่างตอนคุณหมอจบแพทย์นี่ต้องมีสอบวัดไหมครับผมถูกต้องครับมีการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลป์ซึ่งแพทย์พยาบาลทันตะเภสัชจะมีอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสอบอย่างเช่นว่ามหาลัยในประเทศเราเนี่ยอย่างเช่นมีคณะแพทย์สมมตินะฮะ20 สถาบันนะครับก็สอบของตัวเองทั้งยี่ของแขกของมันก่อนเสร็จแล้วก็จะมีข้อสอบกลางที่เราเรียกว่าการประกอบใบประกอบโรคศิลป์เนี่ยนะครับสอบให้ผ่านเพื่อจะได้มาประกอบวิชาชีพได้ซึ่งจริงๆแล้วทางหมอทางพยาบาลอะไรมีอยู่แล้ว อันนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือเอามาจับกับคณะทั่วไปที่เราไม่มีเช่นมนุษยศาสตร์นิเทศศาสตร์ศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์ครับก็เป็นที่ถกเถียงกันเพราะว่าแนวทางมันดีครับคุณจตุรนฉายแสงบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรจะมีเพราะว่าเราจะได้เทียบกับสากลได้แล้วก็เป็นมาตรวัดบัณฑิตเพราะว่ามหาวิทยาลัยแต่ละที่เนี่ยจะได้จบออกมาแล้วมีมาตรฐานเท่ากันไม่ใช่เกี่ยงว่าคุณจบจุฬาอีกคนนึงจบเอกชนนะครับเพราะถ้าสอบยูเน็ตออกมาแล้วผลออกมาใกล้เคียงกันหรือมาตรฐานเนี่ยมันก็เอาไปใช้ในการทำงานได้นะครับแต่ก็ถกเถียงกันเพราะว่าที่ผ่านมาคนออกสำคัญฮะอาจารย์ศิโรจน์ครับเห็นข้อสอบหลายข้อสอบ A net O net มีปัญหามากแล้วก็ประเด็นที่เขาเถียงกันก็คือประเด็นว่า4ด้านที่เขาจะสอบเพื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับการสื่อสารแล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแต่มันเป็นสอบบนกระดาษมิติเดียวเดี๋ยวลองฟังคุณพิเชษมันจะสอบยังไงคุณพิเชษคือผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าตอนนี้เนี่ยในองค์กรใหญ่ๆในหลายๆที่เนี่ยคือเขาก็มีข้อสอบของเขาอยู่แล้วเช่นว่าคุณจะสอบเข้าปตท.หรือสอบจะเข้าธนาคารใหญ่ๆเขามีชุดข้อสอบของเขาอยู่แล้วในการคัดกรองคนเพื่อให้ได้สเปคตามที่เขาต้องการผมคิดว่าไอ้ตัวนี้อาจจะซ้ำซ้อนไปด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนว่าตอนแรกเราสอบเอนทรานซ์เพื่อเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราต้องสอบจบวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วเราก็ต้องมาสอบตัวกลางอีกแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าไปสอบเพื่อเข้าไปสู่องค์กรต่างๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับถ้าจริงๆถ้าองค์กรไหนที่ต้องการบัณฑิตที่ตรงกับสาขาตัวเองเนี่ยเขาสามารถจัดสอบข้อสอบที่ตรงกว่าได้เช่นเรื่องบุคลิกลักษณะหรือว่านิสัยที่เหมาะกับงานประเภทนั้นๆเช่นงานบริการต้องมีคนเป็นคนประเภทแบบไหนเป็นต้นครับผมแสดงว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมียูนิตก็ได้ถ้าอย่างนั้นตัวนี้นี่เขาใช้คำว่าเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดแต่ยังไม่ใช่การยกเลิกนะครับผมสำหรับยูนิตคือทางคุณจตุรนบอกว่าจำเป็นต้องมีอยู่ครับก็คือเอาไว้วัดแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นการเขาเรียกยนต์หินถามทางแล้วก็เขาระบุไว้แล้วว่าเป็นการสมัครใจก็คือจะสอบหรือไม่สอบก็ได้แต่ดันไประบุว่าจะเอาไปใช้ในการสมัครงานแล้วบริษัทเอกชนก็ต้องพูดง่ายๆว่าจะต้องมีผลยูนิตเพื่อเอาไปใช้สมัครงานมันก็กลายเป็นว่าอ้าวอย่างนี้ตกลงว่าบังคับสอบนี่หว่าแต่มันก็เป็นเรื่องประหลาดคือคุณจตุรนไม่ควรจะอ้างเรื่องมาตรฐานต่างประเทศเพราะผมไม่เคยได้ยินประเทศไหนที่มีเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นะอย่างอเมริกาเนี่ยผมยืนยันได้ว่าไม่มีแน่นอนที่มาวัดว่าสมมติคุณจบรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยคุณจะต้องมาสอบยูเน็ตก่อนเพื่อที่จะไปทำงานทำที่ต่างผมคิดว่าไม่มีแล้วก็แต่ละสาขาที่ในมหาวิทยาลัยมันมีความแตกต่างกันเหมือนกันอย่างเช่นหมอหรือวิศวะหรือสถาปนิกเป็นวิชาชีพเพราะฉะนั้นมันควรจะมีแต่ว่าสมมติสาขาอย่างรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติเนี่ยมันไม่ใช่สาขาที่เป็นวิชาชีพคนจบสาขานี้มันสามารถไปทำเรื่องอื่นได้ตั้งอีกเยอะแยะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะวัดยังไงเนี่ยมันเป็นปัญหามากครับผมก็เกิดการต่อต้านในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากครับเพราะว่าทุกมหา
วิทยาลัยเนี่ยก็เหมือนออกแถลงการร่วมกันเลยครับน่าสนใจไม่เคยเห็นความพร้อมใจกันขนาดนี้มาก่อนก็เปิดเพจต่อต้านการสอบยูเน็ตเนี่ยคนกดมาเข้ากดไลค์นี่เป็นหลักแสนแล้วก็จะเข้าชื่อ 50,000 ชื่อเพื่อต่อต้านจนกระทั่งต้องเบรกยูเน็ตก็เลยยูเทิร์นซะงั้นกลายเป็นว่าก็ไม่ได้มีการสอบในปีนี้แต่คุณจตุรนยืนยันว่าแนวโน้มจะต้องมีต่อไปแต่เราปรับให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองผมไม่ได้ห่วงเรื่องการสอบแบบผมห่วงเรื่องข้อสอบแล้วคนออกข้อสอบแล้วคนตรวจมาตรฐานเป็นอย่างไรเราได้เห็นข้อสอบแปลกๆมาเยอะละอย่างเช่นที่บอกว่าแก้ไขด้วยการไปเตะฟุตบอลมีอารมณ์ทางเพศทำอย่างไรผมงงนะฮะว่าข้อสอบบางทีมันไม่มีถูกต้องเสมอไปนะครับแล้วก็มาดูอัตราการว่างงานก็คือสืบเนื่องจากการจบปริญญานะครับปีนี้บอกว่าแรงงานเด็กจบใหม่อื้อเลยนะครับเป็นการกรมการจัดหางานก็ออกมาบอกตัวเลขแล้วนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานร่วม 547,000 กว่าคนนะครับเป็นจบวุฒิปริญญาตรีเนี่ย 336,000 กว่าคนแล้วก็เดี๋ยวครึ่งปีหลังจะเทมอีก 400,000 คนแน่ๆแล้วครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอัตราการว่างงานโดยเฉลี่ยแล้ว 1.5 แสนคนอันนี้คือปอตรีนะฮะครับผมคือผมถามอาจารย์ซีโร่หน่อยแล้วกันครับว่าด้วยเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวจากวิกฤตทางการเมืองเนี่ยจะมีผลต่อตลาดแรงงานยังไงบ้างน่าจะมีมากแล้วที่ผ่านมาประเทศเราเป็นประเทศที่อัตราการว่างงานต่ำนะคือแทบจะอยู่ในระดับใกล้ 0% เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีความขัดแย้งทางการเมืองอัตราการว่างงานเนี่ยไม่ใช่โจทย์ใหญ่ของประเทศนี้เลยนะครับผมคิดว่ารอบนี้ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยส่งผลโดยตรงเรื่องการวางแผนการลงทุนเรื่องการวางแผนของธุรกิจต่างๆเนี่ยมีผลมากแน่ๆผมว่าปีนี้รอบนี้จะร้ายแรงกว่าช่วงปี50คือปี50เนี่ยเป็นหลังรัฐประหารนะครับแล้วก็โดนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเข้าไปอีกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีสภาพคล่องอย่างอื่นคอยช่วยได้อยู่เพราะว่าฐานเศรษฐกิจก่อนหน้านั้นเนี่ยมันวางไว้ดีแต่รอบนี้เนี่ยเป็นวิกฤตการเมืองที่เรื้อรังมากอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวแล้วมันเป็นวิกฤตซึ่งต่างประเทศก็มองว่าต่อเนื่องกันมาแล้วเกือบ10ปี1ทศวรรษแล้วที่เราอยู่กันแบบนี้มาและต้องอยู่กันแบบนี้ไปอีกนานคือผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขบ้านเราเป็นตัวเลขที่ถูกต้องหรือเปล่าที่เรารายงานกันเป๊ะๆหรือเปล่าจริงๆแล้วคนว่างงานผมว่ามันมากกว่านั้นมากกว่าที่รายงานด้วยซ้ำแล้วก็ปัจจุบันมันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าปตรีหรือปริญญาตรีเนี่ยไม่พอแล้วนะครับคนที่จบปตรีแล้วก็ต้องไปเรียนปโทแล้วก็ที่มีนโยบายรัฐบาลว่าปตรีการันตีรายได้15,000เดือนละ15,000เนี่ยก็ไม่ได้ทุกองค์กรนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องกลับมาดูว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรในรัฐบาลต่อๆไปนะครับก็เดี๋ยวคงต้องมาติดตามในเบรกหน้าแล้วล่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอการชุมนุมของนปชเสื้อแดงที่อักษะด้วยรอสัญญาณด้วยนะครับกับเวกัพไทยไลน์วีคเอนด์ครับทุกท่านอยู่ในเวกัพไทยไลน์วีคเอนด์ในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะมาเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมของนปชที่ถนนอักษะกันนะครับซึ่งเป็นถนนที่มีระยะทางรวมถึงเกือบ4กิโลเมตรนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีการจัดตั้งห้องสุขากระจายทั่วพื้นที่ร้านค้าต่างๆรวมถึงเต็นท์นะครับก็มีห้องสุขากว่า400ห้องนะครับเราจะมีรายงานสดจากผู้สื่อข่าวของเราคุณอิสรภาพหนุนพักดีนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอิสรภาพครับครับมาที่ถนนอักษะพุทธมณฑลกันนะครับการจัดเตรียมสถานที่ของการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.เช้าวันนี้ก็นับว่าเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเวทีเครื่องเสียงรวมไปถึงเต็นท์นะครับก็ตอนนี้มีความพร้อมในระดับ 100% แล้วนะครับขณะเดียวกันการชุมนุมนั้นผู้ชุมนุมต่างเริ่มทยอยเดินทางเข้าสู่ถนนอักษะบ้างแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นต่างตั้งเต็นท์นะครับรวมไปถึงตั้งจุดตรวจต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดพื้นที่การชุมนุมครับความเคลื่อนไหวที่ถนนอักษะที่พุทธมณฑลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มมีผู้ชุมนุมบางส่วนทยอยเดินทางมาบ้างแล้วและมีบางส่วนที่มาจากต่างจังหวัดที่มาค้างคืนยังคงพักอยู่ตามเต็นท์และทำภารกิจส่วนตัวอยู่ตามจุดต่างๆโดยกาดนปช.นะครับก็เข้ามาดูแลในส่วนของจุดทางเข้าและทางออกส่วนตลอดรอบถนนอักษะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดตรวจและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่การจัดเตรียมการสถานที่นะครับทั้งเวทีเครื่องเสียงเต็นท์รวมไปถึงซุ้มอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วแม้ว่าช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาก็ตามซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็เร่งนะครับทำความสะอาดในพื้นที่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาด้านนายวรชัยเหมะหนึ่งในแกนนำได้ขึ้นเวทีนะครับเพื่อที่จะทำการประชาสัมพันธ์ทำ
ความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับว่าในที่ชุมนุมแห่งนี้จะไม่มีการจำหน่ายสุราในพื้นที่และให้ดูแลรักษาความสะอาดด้วยส่วนแกนนำคนสำคัญอย่างนายจตุพรพรมพันธ์และแกนนำคนอื่นๆนะครับคาดว่าจะมาถึงในช่วงบ่ายเนื่องจากในช่วงเวลา10นาฬิกานายจตุพรพร้อมแกนนำจะไปสักการะหลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่โบนัสซาเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับครับส่วนที่บริเวณหน้าเวทีขณะนี้ก็ยังคงมีการเปิดเพลงนะครับเพื่อผ่อนคลายให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมเองนั้นต่างมาจับจองพื้นที่บริเวณด้านหน้าเวทีซึ่งการชุมนุมนั้นก็คาดว่าจะมีไปแบบนี้ในระยะเวลา3วันด้วยกันครับทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ถนนอักษาพุทธมณฑลช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณคุณอิสรภาพครับก็เป็นบรรยากาศของนปช.ชุมนุมที่ถนนอักษะนะครับก็วันนี้ใครจะเดินทางลงใต้สายปิ่นเกล้านครชัยศรีก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนิดนึงอาจจะต้องหลบไปทางบ้านแพ้วหรือว่าเส้นพระราม2ธนบุรีปากท่อนะครับว่ารถติดแน่นอนนะครับล่าสุดคุณจตุพรก็แกนนำนปช.ออกมาพูดแล้วนะครับว่าไม่สนับสนุนให้มีการปะทะหน้ากันเผชิญหน้ากันระหว่างกปปส.กับนปช.นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ทางกปปส.ก็พูดเหมือนกันนะครับแต่ก็ขออย่าให้มีความรุนแรงเลยแล้วกันวันนี้อาจารย์แต่ว่าความไม่พอใจของประชาชนแล้วก็จำนวนผู้ชุมนุมรอบนี้น่าจะมากกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าสถานการณ์การเมืองคราวนี้ต่างกับการชุมนุมครั้งล่าสุดนะครับวันนี้เป็นวันที่คุณยิ่งลักษณ์นะครับถูกถอดถอนจากตำแหน่งไปแล้วโดยศาลรัฐธรรมนูญนะครับนอกจากนั้นปปช.ก็ตัดสินดำเนินคดีคุณยิ่งลักษณ์ต่อโดยที่ยังไม่มีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชันแต่ก็บอกว่าเชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์ผัวพันกับการคอร์รัปชันนะครับนอกจากนั้นเมื่อคืนเรื่องใหญ่ก็คือสว.สรรหาครับเป็นคนได้ตำแหน่งนี้ไปแล้วก็คงจะนำไปสู่การดึงนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งนึงแต่เรื่องที่แน่นอนแน่ๆคือวันนี้รถติดแน่นอนครับครับเพราะว่าลุงกำนันปิดถนนหลายที่ทางอักษะก็มีชุมนุมใหญ่ใช่ไหมครับครับที่เมืองทองมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกโอ้โหคอนเสิร์ตของใครของแกมมี่ครับรวมวงล็อกตอนนี้แน่นอนรถติดแน่นอนครับแต่ไม่มีพี่พวกบิ๊กแอสไม่มาคนนักร้องไม่ร้องไม่ได้แล้วพี่แดกไม่มาใช่ไหมครับผมถ้าพี่แดกมาผมไปนะฮะสงสัยต้องเลือกนะฮะว่าจะไปมุมไหนของกรุงเทพครับผมนะครับถ้าเกิดมาฝั่งนครปฐมก็ต้องเจอกับถนนอักษะหน่อยครับนะครับนี่ก็เป็นการชุมนุมจากแดงทั่วประเทศก็มาหมดเลยนะครับก็ห่วงอย่างเดียวคือจริงๆแล้วองค์กรอิสระก็ได้ทำงานของเขาแล้วแหละแล้วเราก็ไม่เหนือความคาดหมายว่าได้ปลดคุณยิ่งลักษณ์ออกไปแล้วนะครับกระบวนการต่อไปคือ เสนอชื่อนายกคนกลางแต่ว่าท่านต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศอย่างน้อยก็คือคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนี้ก็อีกเยอะแล้วก็เสี่ยงต่อคำที่เขาพูดกันที่เขากลัวกันทุกคนทั่วประเทศเลยก็คือสงครามกลางเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศถ้าเรามีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันจะเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งประหลาดเพราะว่าเอาใกล้ๆเนี่ยนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสองคนสุดท้ายเนี่ยคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับในปี53เนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเขามีฐานของพรรคการเมืองในสภารองรับเขามีส.ส.ประมาณ120-130คนพร้อมจะปกป้องเขาในสภานะครับหรือว่านายกอีกคนหนึ่งคือพลเอกสุจินดาคราไปอยู่ในปี35อันนั้นก็เป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าส.ส.ในสภาไปเชิญเขามาก็มีส.ส.เนี่ยประมาณ200คนคอยปกป้องเขาขณะที่นายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคนนี้เนี่ยจะเป็นนายกซึ่งไม่มีใครในสภาปกป้องคุณเลยนอกจากส.ว.สรรหา70คนเพราะไม่มีส.ส.แล้วเพราะไม่มีส.ส.แล้วคำถามคือคุณจะสร้างความชอบทำหรือสร้างความยอมรับจากคนกลุ่มต่างๆในสังคมได้ยังไงอันนี้เราไม่ได้รวมถึงนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประเภทที่มาจากการรัฐประหารหรือนายกพระราชทานอย่างคุณอานันต์นะครับก็เป็นอีกเงื่อนไขนึงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยคุณเจอโจทย์หนักกว่าที่คุณอภิสิทธิ์กับคุณสุจินดาเคยเจอแน่นอนสื่อนอกมองเราตอนนี้เป็นยังไงครับสื่อนอกมองเราเละเทะฮะแล้วมองว่าเป็นประเทศซึ่งเตรียมจะเกิดสงครามกลางเมืองเตรียมจะลงเหวคนเขาเรียกว่า next Ukraine ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับแล้วก็หลายฉบับก็รู้สึกว่าสถานการณ์ในเมืองไทยเนี่ยถึงจุดที่นานาชาติจะต้องเข้ามาแทรกแซงเข้ามาช่วยให้ความขัดแย้งยุติลงได้แล้วนะครับคุณพงเทพเนี่ยกำลังจะเป็นตัวแทนรัฐบาลชุดนี้ไปประชุมอาเซียนซัมมิตที่พม่านะครับแล้วก็มีการรายงานข่าวว่าในอาเซียนก็มีการพูดกันแล้วว่าอาเซียนเนี่ยจะปล่อยให้ไทยเกิดสถานการณ์แบบนี้ไปอยู่เรื่อยๆอีกนานแค่ไหนเพราะว่าความขัดแย้งหรือความไม่สงบทางการเมืองในเมืองไทยมันกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของการลงทุนความไม่มั่นคงทางการเมืองเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่นานาชาติเริ่มมองเรามากขึ้นเรื่อยๆความขัดแย้งที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็น่าจะยกระดับความรุนแรงขึ้นไปอีกระหว่างที่เรากำลังทะเลาะกันนะฮะเงยหน้ามาดูประเทศใกล้ๆบ้านเราบ้างจีนจ่อสร้างรถไฟความเร็วสูงพุ่งตรงสู่อเมริกานะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในโลกนะครับระยะทาง 8,000 ไมล์แล้วก็จะมีเส้นทางที่ลอด
็นอุโมงค์ลอดใต้มหาสมุทรอีก125ไมล์นะครับซึ่งจะไปโผล่ที่ไซบีเรียนะครับแล้วก็เข้าอเมริกานะครับก็ตรงนี้เนี่ยกับโปรเจกต์ใหญ่มากใหญ่มากครับแล้วก็แต่เขาบอกว่าไม่รู้จะทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องขอความร่วมมือกับทางรัสเซียด้วยนะครับซึ่งรัสเซียกับจีนก็แข่งกันอยู่ในเรื่องของมหาอำนาจนะครับตอนนี้ก็จะยาวกว่าสายเดิมสายทรานไซบีเรียที่เชื่อมจีนไปยังไซบีเรียนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสายที่ยาวที่สุดในโลกนะฮะเข้าไปถึงไหนแล้วฮะรถไฟความเร็วสูงยังไม่มีเลยของเรา อินเดียก็จะสร้างแล้วอีกไม่นานลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามขอหมดลูกลังก่อนถ้าผ่านบ้านเราลงตอกเวียนนะฮะ อันนี้ก็ทางเป็นข่าวรอบประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วนะครับพูดถึงเรื่องรถกลับมาที่บ้านเรานิดนึงครับบ้านเรานิดนึงล่าสุดนะครับขนส่งทางบกจะปรับการสอบใบขับขี่ฮะอันนี้คุณพิเชษให้เข้มขึ้นให้เข้มขึ้นก็จะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายน57ก็คือจะเริ่มเปลี่ยนจากข้อสอบข้อเขียนเมื่อก่อนนี่35ข้อเป็น50ข้อแล้วก็ไม่ใช่ผ่านเอาแค่ 70% แล้วเอา 90% นะฮะ 90% เลยแหละ 90% ถึงจะผ่านนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเริ่มวันที่1มิถุนายน57ถามคำถามถามว่าใบขับขี่เนี่ยต้นมันเป็นยังไง ไม่ใช่ต้องถามน้ำหมูพงเทพครับใบขับขี่เนี่ยบางคนเมื่อก่อนเราได้ยินว่าซื้อใบขับขี่พกตลอดชีวิตพกเดี๋ยวนี้ตลอดชีวิตไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วจะเป็นช่วงคราวต่อ5ปีทุก5ปีแสดงว่าการสอบใบขับขี่มันก็ไม่โปร่งใสอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะอันนี้เป็นข้อกล่าวหาแล้วกันนะฮะอาจจะไม่ใช่ความจริงแต่ว่าก็มีคนพูดถึงอยู่แล้วการแก้ปัญหาการเปลี่ยนข้อเขียนเนี่ยมันช่วยไหมฮะคุณพิเชษคือผมว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ในการสอบนะปัญหามันคือการที่บังคับใช้กฎหมายมากกว่าคือการสอบเนี่ยเวลาผมไปสอบว่าสอบ3ท่าถอยเข้าซองยักหน้ายักหลังผ่านนะครับแต่ว่าพอเราคุณลงถนนเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยบางที่แบบห้ามยูเทิร์นคุณก็ยูเทิร์นกันอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผู้ที่รักษากฎหมายคือตำรวจจราจรเนี่ยจะต้องบังคับใช้อย่างจริงจังมากผมขอถามคุณหมออย่างเงี้ยอย่างเวลาคุณหมอที่ไปอยู่ตอนสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับครับเขาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเขาจริงจังมากน้อยแค่ไหนจริงจังมากแล้วการโดนติ๊กเก็ตหรือว่าโดนใบสั่งเนี่ย เป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่มากเพราะจะมีปัญหาเรื่องการเรื่องภาษีเรื่องใบต่ออายุการทำงานแล้วก็ค่าปรับสูงมากสูงเทียบหลายหมื่นบาทบางคนเป็นแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองผมว่าอยากจะให้ปลูกฝังจิตสำนึกมากกว่านะครับก็วันนี้รายการเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับ Wake Up Thailand Weekend ได้ทุกเสาร์อาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ศิโรจน์แล้วก็คุณพิเชษฐ์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม